โดยเฉพาะในเรื่องของความรักใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ที่แน่ๆต้องมีสาวคนนี้ค่ะยาย่าบอกว่าวันนี้น่ะมีงานที่ต่างจังหวัดไม่ได้มีแผนไปไหนกับพี่ณเดชน์แต่ต้องฟังคำตอบของเธอค่ะแต่พี่เห็นพี่ณเดชน์อยู่ที่เนปาลนะคะนั่นน่ะสิคะต้องฟังคำตอบของเธอเพราะบอกว่าหวานมากๆค่ะวาเลนไทน์ปีนี้หนูทำงานค่ะหนูอยู่แบบอุทัยธานีไม่รู้อ่ะแค่รู้ว่าหนูไม่ว่างแต่ว่าอาจจะเจอกันมั้งคะก็ดูก่อนว่าเหนื่อยเมื่อไหร่แค่ไหนมันก็เป็นวันที่สวยงามวันนึงค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่สำคัญขนาดนั้นคือหนูรู้สึกว่าความรักมันต้องเติมเต็มให้กันตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ค่ะหวานแหม